สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับคลิปนี้นี่ครับนี่เห็นอะไรไหมฮะนี่ครับนี่ทุกคนสังเกตดูนะฮะสังเกตอ้อยนะครับอ้อยอ้อยกองตรงเนี้ยที่ผมกองวันนี้ผมหีบน้ำอ้อยครับเสร็จแล้วเนี่ยเตรียมที่จะไปขายนะครับก็พอดีถังมันเต็มก่อนน้ำมันเต็มถังอันนี้อ้อยมันจะเหลืออยู่นะครับนี่เหลืออยู่แล้วเก็บไว้หีบครั้งต่อไปนี่ผมหีบแล้วครับนี่ฮะผมก็ฟิตใส่ไอ้ถังแช่น้ำแข็งนะครับเป็นถังถังพลาสติกใส่น้ำแข็งแล้วก็นี่ถังสแตนเลสไว้นะอันนี้ความเย็นมันจะน็อกไว้มันจะน็อกกันไว้นะครับอ้าวไงป้านออก YouTube ไหม อันนี้ผมจะมาถ่ายให้ดูว่าเออครับหนาวหนาวบอหนาวบอโอเคงานนี้ดีจริงมันแห้งดียายมันแห้งดีเดี๋ยวกำลังจะถ่ายให้เขาดูว่าไอ้สาเหตุของเนี่ยมันมาจากอะไรทำเป็นข้อมูลให้เขาดูประสบการณ์ตรงนี่ครับให้ดูอ้อยเน่านะครับนี่อ้อยเน่าของผมมันมีสาเหตุนะครับก็คือหลายคนได้ยินคำว่าหนอนกอไหมเคยได้ยินคำว่าหนอนกอไหมฮะหนอนกอเซิร์ช Google เซิร์ช YouTube ก็ได้นะครับข้อมูลตัวนี้มีเยอะแยะมากมายนะครับและหลายคนมาให้ความรู้ใน YouTube นะครับนี่หนอนกอคราวนี้กองขุมมันผูกกัดยากอยากเอาครับเห็นรูไหมครับนี่เห็นรูไหมฮะนี่รูนะครับรูหนอนเจาะนะครับนี่ครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เจาะตอนเปลือกมันแข็งนะคือมันไปคือไข่ของหนอนเนี่ยมันไปฝังตัวอยู่ตั้งแต่ในช่วงของลำอ่อนแล้วนะครับตรงไหนอ่อนมันเข้าไปได้นะครับตอนที่มันแข็งมันแก่แล้วมันก็อาจจะเข้าไปยากนะครับเพราะนั้นใครที่ปลูกอ้อยแบบลอกกาบนะครับช่วยได้เยอะมากแล้วข้อดีปลูกแบบลอกกาบก็คือลำสังเคราะห์แสงเต็มที่นะครับสะสมธาตุอาหารเต็มที่หวานจับนะครับและแมลงมดเพี้ยต่างๆไม่รบกวนนะครับเพราะว่าเราไปทำนาที่อยู่มาแล้วแดดสองลำเต็มๆไม่ต้องหนอนแล้วครับคนไปยืนกลางแดดก็ร้อนครับใครไม่มีใครไปยืนหรอครับพี่ไปหน้าแล้วนะแกไปแก่วัวเอ้ยไปแก่ข้าวให้เจ๊เทียนเกี่ยวแล้วเขาเงินแม่นยี่สิฮะเขาเงินแม่นยี่สิแม่นเดี๋ยวเขาอยู่ไหนกันอยู่นานแล้วโอ้หมอว่าเขาอยู่ไหนกันนะชวนคุยไปนอกเด้งเอามีเสียงขอโทษทีนะมีเสียงแฟนผมกับตาข้างบ้านนะคุยสนทนากันนะครับเดี๋ยวธุระป่าปังโอเคคราวนี้มาต่อเรื่องของเราต่อนะครับเป็นโพรงเลยนะครับเนี่ยเป็นโพรงเลยเป็นโพรงเลยเอาละครับเตรียมตัวดีนะครับนี่ฮะหนอนกอมาจากอะไรนะครับหนอนกอมาจากอะไรนี่ฮะผมเก็บมาให้ดูนะครับเก็บมาจากนาเลยนะครับที่ผมดักไว้มันมาติดกากน้ำตาลผมนะครับคลิปทำที่ทำกับดักของต้นตอปัญหาหนอนกอนะครับผมทำลง YouTube ไปแล้วนะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะในคลิปผมเป็นกับดักผีเสื้อกลางคืนนะครับต้นตอของปัญหาหนอนกอนะครับเดี๋ยวผมจะเอามันออกมาให้ดู นี่อันนี้ไม่ใช่กับดักนะอันนี้เป็นขวดที่ผมใส่ไว้เดี๋ยวแมวมันจะมากินก่อนน่ะมาแล้วครับ
นี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับตั้งปากตั้งหลายแล้วเห็นไหมครับนี่ครับผีเสื้อกลางคืนนะครับนี่ฮะต้นตอของปัญหานอนกอคือมันจะมาวางไข่นะครับมันจะมาวางไข่ไว้ที่ใบไว้ที่ต้นอ่อนของพืชนะครับถ้าเป็นในส่วนของพวกเราก็คือต้นอ้อยของเรานี่แหละนะครับต้นอ่อนนี่ชอบนักเพราะน้ำเลี้ยงเยอะนะเจาะเข้าไปได้ง่ายนะครับไข่เข้าไปได้ง่ายนี่นี่แหละตัวมันสดสดตัวเป็นๆนะครับนี่ครับถ่ายเซลฟี่กับมันไปเลยนี่ครับตัวเป็นๆนี่แหละครับหนอนกอไม่ใช่นี่แหละครับผีเสื้อกลางคืนนะครับต้นตอของปัญหาหนอนกอมันแข็งแล้วเดี๋ยวมันจะกลางปีกมันฉันจะกลางปีกแกมันแข็งแล้วกลางไม่ได้กลางให้ดูสักหน่อยเอาเป็นว่านี่ครับเอาเป็นว่านี่แหละนี่คือหน้าตาเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปทำหน้าปกให้มันเห็นชัดแล้วกันนะครับก็ถ้าอยากเห็นภาพเต็มๆก็เสียดายนะ YouTube มันไม่มีไอ้ให้เราลงภาพในช่องความคิดเห็นนะจะเหมือน Facebook นะจะได้โพสต์ภาพได้ง่ายนี่ครับแต่นะครับผีเสื้อกลางคืนนะผีเสื้อกลางคืนไม่ได้มีแค่สายพันธุ์เดียวชนิดเดียวนะครับมีเป็นร้อยชนิดนะครับมีร้อยชนิดมีร้อยลักษณะหน้าตาแตกต่างกันนะครับมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวแบบยักษ์เท่าฝ่ามือยังมีนะผีเสื้อกลางคืนเนี่ยนะครับทฤษฎีผมจะไม่ลงมากนะก็คือมันกินอะไรเป็นอาหารนะครับมันเติบโตเจริญพันธุ์ยังไงศึกษาใน Google ศึกษาใน YouTube มีข้อมูลมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ผมจะสรุปว่าตัวนี้นะฮะตัวนี้แหละมันคือต้นตอของปัญหาหนอนกอผีเสื้อกลางคืนนะครับไม่ใช่ชนิดนี้ชนิดเดียวนะครับชนิดอื่นรูปแบบอื่นลักษณะหน้าตาแบบอื่นก็ด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ยมันจะมาเตะตัดขาต้นอ้อยเรานะครับอาจจะโตอยู่ต้นอ้อยเราอาจจะโตอยู่แต่มันตัวดูดน้ำเลี้ยงอะฮะเนี่ยก็ดูดิครับความหวานมันก็ลดน้อยลงไปนะครับเพราะมันโดนเจาะโดนดูดน้ำเลี้ยงไปแล้วนะครับและอีกอย่างนึงถ้าเราคั้นน้ำอ้อยแล้วเราไม่ได้ผ่านะครับเราไม่ได้ผ่าเนี่ยสีนะครับสีกลิ่นของตรงเนี้ยนะฮะเนี่ยของตรงเนี้ยมันจะออกเอาเรื่องของกลิ่นนะกลิ่นมันจะออกบูดๆนะเป็นกลิ่นออกบูดๆแล้วไม่หอมนะครับความหอมของน้ำอ้อยเราจะลดน้อยลงไปแล้วมีกลิ่นบูดๆจะถามกินได้ไหมกินได้ครับแต่มันไม่ถ้ามันปนไปในปริมาณมากแล้วมันไม่ดีพอสำหรับการนำไปขายนะครับมันดีพอแค่เรากินเองเท่านั้นนะครับสำหรับน้ำอ้อยที่มีส่วนผสมของบริเวณที่โดนหนอนกอเจาะนะครับคราวนี้พูดถึงแล้วเอาข้อดีมาดีกว่านะข้อดีถามว่าข้อดีของอ้อยแปลงต่างๆที่เรารับมาคั้นเนี่ยถ้ามันโดนหนอนเจาะแบบเนี้ยนะครับมันบ่งบอกอะไรนะครับมันบ่งบอกอะไรอันนี้พูดถึงข้อดีนะครับมันก็บ่งบอกว่าขนาดแมลงอ่ะมันยังอยู่ได้เลยนะแมลงยังอยู่ในลำอ้อยได้เพราะนั้นสารเคมีที่เป็นที่แมลงไม่ชอบนะเช่นสารที่กำจัดแมลงนะสารที่กำจัดแมลงนะครับเป็นสารเคมีเนี่ยมันก็จะไม่มีอยู่ในนี้นะครับขนาดแมลงเป็นไข่อ่อนๆมันสามารถเจริญเติบโตอยู่ได้แสดงว่าอันนี้ปลอดสารนะครับชื่อสารไม่ต้องพูดหรอกมันเยอะแยะมากมายนะสารที่จะมากำจัดแมลงนะครับมีหลายยี่ห้อมากนะครับให้ไปคนดูเองอันนี้ไม่ยากนะครับวิธีการกำจัดมีเยอะแยะครับมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นเคมีไงเป็นเคมีใช้เป็นเคมีก็คือเคมีครับคำว่าเคมีมันไม่ปลอดภัยสำหรับมนุษย์อยู่แล้วนะครับโอเคผมผลิตดีสวยงามเห็นผักในตลาดไหมครับสวยงามเขียวถ้าเราสกัดเคมีออกมานะครับเราจะพูดได้เลยคำเดียวว่าอื้อหือนะครับลองไปเซิร์ช Google ดูได้นะครับว่าผักในตลาดนะที่สวยๆอ่ะมันสะสมสารเคมีมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ข้อมูลใน YouTube มีเยอะแยะนะครับลองไปดูนะครับนี่ฮะรูนี่ครับรูเห็นรูไหมครับนี่รูนะครับนี่รูหนอนเจาะปุ๊บพลิกกับด้านครับปิ๊กเนี่ยครับรูนิดเดียวนะครับนี่รูแค่นี้ปุ๊บก็มาปิ๊กยาวนี่ครับอันนี้คือแค่ตัดเป็นท่อนสั้นๆนะจริงๆแล้วมันเป็นเป็นโพรงใหญ่ยาวนะครับเป็นโพรงใหญ่ยาวลำนี้น่าจะโดนเกือบทั้งลำนะครับมันสะสมอยู่นานฮะตั้งแต่ที่มันสามารถเข้าไปได้ตั้งแต่ที่ไข่นะของผีเสื้อกลางคืนเข้าไปได้นะมันก็สะสมใช้ชีวิตอยู่นานนะครับเจริญพันธุ์อยู่ในนี้นะครับวงจรชีวิตผีเสื้อกลางคืนไปค้นคว้าใน Google และ YouTube นะครับมีเยอะแยะมากมายให้ดูลำนี้ดีกว่าลำนี้ยังไม่ได้ผ่านะลำนี้ยังไม่ได้ผ่าอันนี้มันผ่าแล้วเราจะเห็นด้านในด้านนอกเป็นแบบนี้นะครับด้านนอกเป็นแบบนี้พลิกกลับไปด้านในครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเอาใหม่นะกล้องโฟกัสไม่ชัดด้านนอกเป็นแบบนี้เป็นรูเห็นนะเป็นรูพลิกกลับมาอีกด้านนึงเป็นไงฮะนี่ความเสียหายของลำนอกของเรานะครับส่วนตรงนี้อันนี้ให้ดูสภาพภายนอกคือคลิปที่ผมถ่ายลำอ้อยอายุ5เดือนของผมที่โดนหนอนกอเจาะนะโดนหนอนกอเจาะแล้วยังไม่ได้ปอกเปลือกเป็นแบบไหนลองกลับไปดูคลิปเก่าผมได้นะครับผมลงคลิปไปแล้วนะครับและผมได้พูดไว้ว่าผมจะหาวิธีนะหาวิธีไล่แล้วก็กำจัดซึ่งผมจะทดลองก่อนนะครับถ้าทดลองแล้วมันได้ผลดีผมจะทำคลิปลงไปนะครับผมจะไม่ติ้งต่างนะครับไม่มโนเอาเองนะครับได้ความรู้มาจากท่านนั้นท่านนี้ผมก็จะทดลองใช้ก่อนแล้วจะแชร์นะครับถ้าเป็นคำพูดที่ลอยๆโดยที่ว่ามานั่งพูดเอาภาพมาต่อมาตัดแล้วก็พูดมันไม่ใช่ข้อมูลที่จริงนะผมอยากไปถ่ายให้เห็นตรงๆว่าผมใช้แล้วต้นอ้อยผมเป็นแบบนี้นะครับมันต้องเป็นเรื่องจริงเท่านั้นนะครับในช่องผมไม่อยากให้หลายเรื่องในทุกๆเรื่องนะผมไม่อยากให้ทุกไม่อยากให้ผมไม่อยากได้ยอดไลค์ผมไม่อยากได้ยอดวิวจากข้อมูลที่ขายฝันของตัวผมนะครับเพราะนั้นผมจะไม่ทำนะครับผมจะทำแต่เรื่องจริงเท่านั้นนะครับจุดประสงค์ผมชัดเจนนะครับอยากให้ทุกคนนะครับได้ไปเป็นแนวทางนะครับแนวทางในการทำประกอบอาชีพนะครับปลูกอ้อยขายน้ำอ้อยคั้นสดนะครับดูที่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรบ้างนะเอาแค่เราอยู่ได้นะเราปฏิบัติจริงปฏิบัติจริงปฏิบัติบนพื้นฐานความจริงไม่ยึดติดกับเพราะเราต้องร่ำรวยนะครับอ้อยเงินแสนอ้อยเงินล้านคำนั้นนะครับตั้งไว้ในใจนะเป็นเป้าหมายแล้วกันแต่ว่าในหน้างานจริงผมจะนำเสนอในสิ่งที่มันต้องเจออะไรนะมันต้องเจออะไรบ้างและเราควรจะทำแบบไหนนะครับในวิธีการของผมนะครับในวิธีการของผมเห็นกันไหมกล้องผมมันถ้าผมขายดิบขายดีสักหน่อยผมจะซื้อกล้องใหม่ๆโทรศัพท์ใหม่อันนี้มันเก่าละ 3,000 กว่าบาทเวลาเจอที่มึนโฟกัสยากนะครับคลิปนี้13นาทีอ๋อโอเคงั้นกลับมาที่พอยต์หลักที่จะทำคลิปนี้นะครับก็คือหน้าตาของผีเสื้อกลางคืนนะครับนี่ครับเป็นหนึ่งในหลายๆร้อยชนิดนะครับที่เป็นต้นตอของปัญหาหนอนกอในพืชผักของเรานะครับมันจะมาไข่ไว้แล้วก็ไข่ก็จะแทรกซึมลงไปในใบลำต้นต้นอ่อนนะครับแล้วก็จะดำรงชีวิตอยู่ในนั้นนะครับกัดกินธาตุอาหารกัดกินน้ำเลี้ยงของอ้อยซึ่งใครที่ปลูกแบบอินทรีย์แบบผมนะครับถ้าปลูกแบบแปลงเดี่ยวซึ่งเป็นที่นาล้อมรอบตอนนี้เขาเกี่ยวข้าวหมดแล้วแมลงนะครับแมลงมันจะมารวมตัวกันที่แปลงของเรา เตรียมใจไว้นะเตรียมใจไว้สู้ๆกับมันนะครับแก้ไขมันค่อนข้างยากถ้าทำแบบอินทรีย์นะครับแต่มันแก้ไขได้แต่ต้องใช้ความพยายามแต่ถ้าป้องกันนะครับป้องกันส่วนหนึ่งก็คือทำกับดักครับทำกับดักผีเสื้อกลางคืนโดยการใช้
กากน้ำตาลนะครับใช้กากน้ำตาลเทใส่ลงไปในขวดพลาสติกนะครับตัดเป็นเว้าๆเนี่ยแล้วก็เอาเชือกผูกปลายนะไปแขวนเอาไม้ไผ่นะไปแขวนไว้รอบๆแปลงของเรานะครับช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะมากกระปุกนึงนะฮะถ้าว่าใส่น้ำตาลแค่กากน้ำตาลแค่นี้มันจะติดเติมเต็มอะครับคือมันชอบความหวานนะตัวเนี้ยมันชอบความหวานนะครับมันมากินความหวานเราแค่ผมคั้นน้ำอ้อยเนี่ยนะครับกองเปลือกเนี่ยที่ผมยังไม่ได้เอาไปใส่สวนยางใส่ต้นไม้ผมเนี่ยนะครับตื่นมาตอนเช้ามันจะมีพวกผีเสื้อกลางคืนมาเกาะกินมากินดูดน้ำเลี้ยงมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เต็มไปหมดเลยนะครับถ้าผมสามารถจับผีเสื้อกลางคืนแต่ละลักษณะหน้าตาได้นะครับแต่ละชนิดนะผมจะเอามาให้ทุกคนดูว่าหน้าตาแต่ละตัวแต่ละชนิดมันมีหน้าตายังไงอ่ะส่วนชื่อนะผมไม่รู้จักชื่อนะว่าชนิดอู้กองผมส่วนชื่อผมไม่รู้จักชื่อว่าชื่อผมไม่รู้จักชื่อว่าหน้าตาแบบเนี้ยในชื่อของแบบทางการอ่ะมันชื่อว่าผีเสื้อกลางคืนชนิดไหนนะครับอู้ทำมันไม่โฟกัสผมขอโทษด้วยนะศัตรูตัวร้ายแปลงอ้อยอินทรีย์ของเรานะครับแต่ถ้าใครทำเคมีไม่ต้องซีเรียสนะครับใครที่ทำเคมีใช้สารเคมีก็ปลอดภัยนะครับปลอดภัยจากหนอนนะแต่ผลผลิตจะไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภคเท่าไหร่นะครับแต่ก็มันก็เป็นอาชีพสุจริตนะก็ขึ้นอยู่กับทุกคนว่าจะเลือกทำแบบไหนถ้ามีความพยายามหรือเอาง่ายๆแบบผมเนี่ยผมไม่ได้มีความพยายามนะแต่ผมเน้นที่กินเองนะฮะคั้นไปด้วยกินไปด้วยขายไปด้วยเนี่ยมันก็เลยต้องคือตัวเรารู้นะตัวเราทำอะไรถ้าเราใส่เคมีเราก็รู้ว่าเรากินอะไรเข้าไปแบบนี้นะครับมันก็เลยทำให้ผมต้องทำอินทรีย์นะครับแต่จะมีอ้อยไร่ที่ผมกำลังจะปลูกใหม่เนี่ยแต่ถ้าเป็นอินทรีย์ 100% ในแปลงอื่นเนี่ยผมคงจะไม่ไหวนะมันจะไม่เวลาไปกันนะเพราะนั้นอาจจะต้องมีเคมีเข้ามาเคมีในเรื่องของอาจจะเป็นปุ๋ยก็ได้นะครับเป็นปุ๋ยก็ได้แต่ว่ายาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงกับยาฆ่าหญ้าไม่มีเด็ดขาดนะไม่มีเด็ดขาดแต่แปลงที่ผมอ้อยผมอายุ4เดือนตอนเนี้ยผม 100% นะครับ 100% นะที่นี่ 100% ในวิธีการของผมนะครับ 100% ในวิธีการของผมส่วนสารเคมีจากแปลงพืชอื่นๆใกล้เคียงที่มันจะมาเนี่ยผมก็ได้ทำการชวนเป็นปลูกหญ้าหวานหญ้าอะไรล้อมๆไว้ก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะโอเคครับคลิปนี้ตอนนี้18นาทีแล้วก็หวังว่าใครที่ดูคลิปนี้ก็ลองผมก็พามไปเรื่อยครับลองจับจุดเอาแล้วกันนะว่าผมต้องการจะสื่อสารอะไรนะครับหลักๆก็วันนี้หน้าตาของผีเสื้อกลางคืนนะต้นตอของปัญหานอนกอในพืชผักนะครับในต้นอ้อยของเรานะครับข้อดีคือไอเนี้ยปลอดสารข้อเสียคือตัวนี้ปนไปน้ำไม่อร่อยนะครับสีนะแล้วผมลืมบอกอย่างนึงสีน้ำครับสีน้ำจะค้ำดำนะครับไม่สวยนะครับเนี่ยนอกน้ำอ้อยนอกจากรสชาติแล้วสีของน้ำก็ดึงดูดลูกค้านะครับถ้าสีไม่สวยก็คือจบไม่น่ากินนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนขอให้พี่เพื่อนๆนะชาวอ้อยคั้นน้ำนะครับขายดีนะครับปลูกอ้อยขอให้โตงามงามนะครับได้น้ำหนักที่ดีได้ปริมาณที่ดีนะครับมีเงินไปเลี้ยงดูครอบครัวนะครับทำอาชีพสุจริตอาชีพที่เรารักนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับสวัสดีครับ